สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่แค่ทีนทีนทีวีบายทีนเวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนวัยทีนค่ะสัปดาห์นี้นะคะนุ่นพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ลานหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครรับรองว่าวันนี้ค่ะเรามีกิจกรรมสนุกๆและก็สร้างสรรค์มาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างรายการกันก่อนดีกว่าว่าสัปดาห์นี้มีอะไรมาฝากกันบ้างค่ะช่วงทีนเทเลนต์ก่อติดช่างถ่ายภาพสารคดีและสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในเขตโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับกลุ่มช่างภาพหนุมานช่วงทีนสไตล์บุกกลางเวทีสนุกสุดมันกับวงดนตรีโดนใจในโครงการร่วมพลคนรักดนตรีบายทีเคพาร์คที่ร้านหน้าหอศิลป์กรุงเทพและในช่วงทีเคทีนพบกับกิจกรรมอัปเดตหลากหลายที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คนำมาฝากสวัสดีครับวันนี้ผมนายพีจิ๊บจิ๊บกลับมาพบกับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมสะพายกล้องมาด้วยฮะและด้านหลังก็คือวัดชัยวัฒนารามอุทยานบริษัทพระนครศรีอยุธยาครับแน่นอนว่าผมจะพาคุณผู้ชมนั้นมาร้อยมาลัยกันไม่ใช่ครับพามาถ่ายภาพกันครับแต่ถ่ายภาพแบบ TKT ทั้งทีนั้นความพิเศษคือผมและพี่ๆกลุ่มนึงครับซึ่งเป็นช่างภาพมืออาชีพมาถ่ายภาพแบบสารคดีกันนะฮะพี่ๆกลุ่มนี้มีชื่อกลุ่มว่าหนุมานนะการถ่ายภาพแบบสารคดีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับพี่ๆกลุ่มหนุมานกันเลยดีกว่าครับทีมทาเลนต์คุณผู้ชมครับและนี่คือพี่ๆกลุ่มหนุมานครับพี่ๆครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยวัดอยู่ทางฝั่งนี้นะครับแต่ที่พี่กำลังถ่ายเนี่ยคือพี่กำลังถ่ายรั้วนะครับและพี่จะมาถ่ายรั้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำไมครับนั่นสิอ้าว พี่กำลังจะบอกผมว่าเรามาอยุธยาคราวนี้คือเราจะมาถ่ายรั้วเหรอครับถ่ายอะไรก็ได้ที่บอกเรื่องราวว่าน้ำกำลังจะท่วมสิ่งที่เป็นมรดกโลกเป็นสมบัติที่มีค่าของชาติเราทำไมเราต้องมาถ่ายเรื่องน้ำจะท่วมด้วยครับทำไมเราไม่ถ่ายความสวยงามของวัดชัยวัฒนารามความสวยงามของวัดใหญ่ชัยมงคลล่ะครับพี่วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความสวยงามเนี่ยมีคนถ่ายภาพถ่ายทอดเรื่องราวไปกันเยอะแล้วครับแต่สิ่งที่งานสารคดีของเราต้องการถ่ายทอดคือปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเรื่องของการถ่ายทอดความจริงออกมาเนี่ยโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการขัดเกลาและให้คนได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นแฟกต์เนี่ยในบ้านเรา ผมว่ามันมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่หลายระยะการถ่ายภาพแบบสารคดีเนี่ยคือต่างจากการถ่ายภาพแบบธรรมดาที่ผมเข้าใจยังไงครับพื้นฐานของการถ่ายสารคดีเนี่ยงานข่าวอ๋อฮะแต่งานข่าวเนี่ยอาจจะจบภายในเฟรมเดียวครับแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นนะตรงนั้นอ่าฮะที่เดียวใครทำอะไรที่ไหนอย่างรถชนใครอะไรปุ๊บปั๊บจบเป็นข่าวเรียบร้อยเสร็จสรรพเรียบร้อยแต่สารคดีเนี่ยมันจะมีสตอรี่ไลน์คือมีเรื่องเล่าว่าโอเคทำไมมันถึงต้องมาถึงจุดนี้ทำไมถึงต้องมีไอ้นู่นมีไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่ตอบความสงสัยของคนนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะอะไรเกิดจากอะไรนะครับโดยที่ใช้วิธีการเล่าเรื่องโดยภาพครับผมเราจะไม่พยายามใส่คำพูดลงไปอ่าฮะแต่จะใช้ภาพในการเล่าเรื่องก็คือการถ่ายภาพสารคดีก็คือการถ่ายภาพที่นำไปเผยแพร่แล้วก็ทำให้คนเนี่ยคิดต่อยอดคิดตามใช่ไหมครับนี่หนึ่งครับผมติดใจชื่อกลุ่มมากเลยชื่อกลุ่มคือกลุ่มหนุมานครับทำไมถึงชื่อกลุ่มหนุมานมีการรวมตัวของสมาชิกยังไงฮะแล้วทำไมถึงเลือกชื่อนี้เป็นชื่อกลุ่มครับหนุมานนะครับที่ใช้ชื่อหนุมานก็เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ถึงความคล่องแคล่วความทุ่มเทในการทำงานแล้วก็ความลุ่มลึกในการทำงานแล้วก็ส่วนหนุมานโฟโต้คือเราเชื่อว่าภาพถ่ายสารคดีสามารถที่จะเอาไปขับเคลื่อนสังคมให้ดีงามขึ้นให้รังสรรค์สังคมได้ก็เรียกว่ากลุ่มหนุมานคือการรวมตัวของช่างภาพที่เรียกว่าเชี่ยวชาญแต่ละด้านใช่ไหมครับอย่างตอนนี้ผมเข้าใจว่าการถ่ายภาพเป็นแบบสารคดีคือการถ่ายภาพที่สื่อเรื่องราวนะฮะกับปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศเราในโลกเราแล้วก็ถ่ายทอดให้คนที่ไม่ได้มาสัมผัสจริงๆได้รับรู้ใช่ไหมครับอยากจะให้แนะนำว่าจากนี้ผมควรจะเริ่มต้นยังไงเพื่อเป็นการเป็นช่างภาพสารคดีที่ดีครับคืองานสารคดีเป็นงานที่ใช้เวลาครับทุกอย่างงานถ่ายภาพศาสตร์งานถ่ายภาพคนนะครับงานสารคดีบางส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่เซตอัพขึ้นมาให้คนทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างที่เราต้องการก็คือถ่ายภาพแบบเรียลไทม์แบบ
ดิบๆเลยว่างั้นเถอะใช้เวลาในการที่จะไปอยู่ตรงนั้นตอนนี้ใจผมเนี่ยอยากจะเป็นช่างภาพสารคดีซึ่งถ่ายทอดปัญหาน้ำท่วมแล้วครับติดอย่างเดียวครับพี่ครับเราจะเริ่มที่ตรงไหนกันดีครับวันนี้ในส่วนของน้ำท่วมเรามาวันนี้อาจจะมีเวลาไม่เยอะมากก็เลยอยากจะให้เห็นว่าน้ำท่วมในพื้นที่ตรงนี้ที่สำคัญมันน่าจะมองได้3ด้าน3มิติ3ด้านคืออะไรบ้างครับพี่อ้อครับก็คือเรื่องของพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกก็คืออย่างเช่นวัดชัยวัฒนารามตรงนี้ใช่มั้ยครับกระทบจากน้ำท่วมครับแล้วก็เรื่องของชาวบ้านชุมชนที่ได้ปัญหาเป็นประจำทุกปีครับผมชาวไร่ชาวนาใช่มั้ยครับชาวไร่ครับผมแล้วก็พื้นที่การเกษตรแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวก็คืออย่างช้างที่อยู่ในพื้นที่นำเที่ยวแถบนี้ที่เขาเอามาใช้รับนักท่องเที่ยวมีการโชว์กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับจะได้รับผลกระทบเรื่องของเมื่อสภาพอากาศมันชื้นแฉะมากขึ้นก็ต้องดูแลเป็นพิเศษโดยการทายาทาอะไรเงี้ยกันเชื้อรากันพวกแบคทีเรียให้กับช้างด้วยโอเคครับผมว่างั้นเราไปใช้เวลานะฮะเริ่มกันเลยดีกว่าครับไปเริ่มกดชัตเตอร์กันเลยครับพี่ครับครับครับผมครับวันนี้ผมก็ได้อีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตที่เรียกว่าคุ้มค่าจริงครับต้องขอถามพี่ก้องครับวันนี้ที่เรามาถ่ายกันที่อยุธยาเนี่ยครับเราได้อะไรกลับไปบ้างครับพี่ก้องครับก็วันนี้เราก็ไปมาหลายที่นะครับก็คือสุดท้ายแล้วเราก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของคนที่อยู่ไกลปัญหาโดยใช้ภาพถ่ายเป็นสารส่งมาให้คนที่อยู่ไกลเนี่ยได้เห็นถึงปัญหาในพื้นที่ว่าน้ำท่วมเนี่ยมันเกิดผลกระทบในหลายๆแง่มุมหลายๆด้านหลายๆมุมมองทั้งในด้านของมรดกโลกซึ่งถ้าเกิดเป็นวัดเก่าเป็นพระเจดีย์เก่าอะไรอย่างนี้เราปล่อยให้น้ำท่วมทำลายไปเนี่ยแล้วโดยที่ไม่มีการป้องกันเนี่ยก็อาจจะถูกยึดคืนได้เราก็ต้องหาทางป้องกันแล้วก็อย่างพวกเลือกสวนไร่นาผลกระทบโดยตรงไร่นี่แบบจมน้ำโอ้โหนาข้าวชาวบ้านทำกินไม่ได้เลยใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของช้างอีกที่นึงก็สัตว์คู่บ้านคู่เมืองก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของหลายๆอย่างสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บอะไรพวกนี้ครับคุณผู้ชมครับการถ่ายภาพให้อะไรมากกว่าที่เราคิดครับเพราะนอกจากภาพถ่ายจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของช่างภาพแล้วภาพถ่ายยังสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมในแง่มุมที่ต่างออกไปด้วยครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่ๆกลุ่มช่างภาพหนุมานะครับที่มาถ่ายทอดวิทยายุทธเรื่องการถ่ายภาพเชิงสารคดีนะครับแล้วก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ